Positive Thinking by Sing Corporation ครับวันนี้อยู่กับสาวสวยครับเราก็สอยมาแฮนนาตัวนึงสวัสดีค่ะชื่อพี่ไอ้นะคะครับเป็นน้องใหม่ในวงการพิตตี้ค่ะครับตรงไหนวะบอกว่าใหม่ก็ใหม่โอเคโอเคเนียนเนียนไหมแอปไปแอปไปว่าใหม่ในฐานะที่ทำงานอยู่ในบ้านวงนี้เป็นพิตตี้คนหนึ่งในสายที่เรียกว่าเซ็กซี่ได้ใช่ไหมค่ะเราถามอย่างนี้ดีกว่าปัจจุบันเนี่ยครับมันก็จะมีน้องๆพิตตี้หลายๆคนที่เราอาจจะโชว์เซ็กซี่ผ่านไลฟ์สดผ่านโปรแกรมสตรีมมิ่งเพื่อแลกไลฟ์แลกeverythingที่เขาอยากได้ในฐานะเป็นพิตตี้คนหนึ่งโอ้โหไงค่ะคือด้วยความที่เราอยู่ในวงการพิตตี้ใช่ไหมเราอยู่สายเซ็กซี่ส่วนเรื่องแบบใส่เรื่องน้อยชิ้นที่เขาเต้นคือเรามองว่ามันเป็นงานเพราะอย่างแบบถามว่าพิตตี้อย่างเงี้ยเขาต้องการยอดไลค์ยอดไลค์มีผลกับการพวกงานรีวิวเห็นไหมงานรีวิวอย่างเงี้ยใครยอดไลค์เยอะก็ได้บัจเจ็ตเยอะก็ปัจจุบันมันจะมองที่ยอดฟอลโล่ยอดไลค์ใช่เพราะว่าคือมาร์เก็ตติ้งปัจจุบันเนี่ยเขาจะมองเรื่องเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลยอดไลค์ยอดฟอลโล่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นน่ะบางคนเขาก็เลยแบบว่าเอาตรงนี้มาเป็นตัวขายให้แบบว่ายอดไลค์เขาเพิ่มขึ้นมีคนฟอลเยอะขึ้นโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าในประเทศไทยครับเป็นประเทศที่แปลกจากประเทศอื่นตรงที่อะไรที่มิดชิดขายไม่ได้อะไรมีสาระขายไม่ได้อะไรระห่ำจิตก็ขายไม่ได้อีกมีอย่างเดียวขายได้คือมีนมมีนมให้ดูปุ๊บขายได้ทันทีใช่อะอย่างรูปเนี้ยโอ้ถ่ายนี่ถ้าถ่ายอย่างนี้นะเนี่ยถ่ายรูปแบบนี้นะโอ้ยจะยืดธรรมดายอดไลค์ไม่ถึงร้อยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเซ็กซี่เปลี่ยนทันทีแบบเป็นรูปแบบมีโชว์นมโอ้สี่ห้าร้อยปุ๊บ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 มาไงไม่รู้แล้วก็แบบมีแบบโอ้โหต่อเนื่องเรื่อยๆจริงวิเคยวิอยากรู้มาว่ามันมีผลยังไงเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนนะแบบพวกไอจีพวกเฟซบุ๊กอะก็มีคนตามน้อยมากแล้วเราก็เลยแบบโอเคเปลี่ยนใหม่เริ่มลงรูปที่แบบโชว์เยอะขึ้นเซ็กซี่ขึ้นอ่ะโชว์บ่อยๆโชว์เยอะขึ้นโชว์นี่มันก็กลายเป็นแบบมีคนไลค์ยอดกระดิกขึ้นทุกวันปัจจุบันมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นผลของงานด้วยอ่ะบางคนเขามองว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวหรอกคุณเป็นอาชีพที่ทำให้สังคมเสื่อมทรามคืออันนี้มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนถ้าคนแบบว่าคือคนคิดดีก็คืองานใครงานมันถูกไหมคือแบบเราไปดูถูกตรงเนื้องานเขาไม่ได้ถามว่าพิตตี้อะแต่งตัวโป๊แต่งตัวโซแต่งตัวโน่นนี่นั่นไม่ดีทำตัวอย่างนี้แต่เวลาที่เขาออกจากงานแล้วอะเขาไม่มีใครเขาไม่มีใครใส่ชุดบิกินี่เดินถนนนะฮะถูกคือแบบอย่างเงี้ยออกเขาออกไปข้างนอกใช่ไหมถ้าไม่ทำงานก็เป็นป้าคนนึงมาเออใช่หน้าสดมาผมเคยเสื้อยืดแบบไปขาสั้นดีปีแตะเดินต่อแตะต่อแตะไปแบบนั้นเออเราก็จะเป็นแบบนั้นคือมันแบบมันแล้วแต่คนมองอะว่าเราจะมองให้มันเป็นมุมไหนเนี่ยอย่างบางคนอะแบบเคยนะแบบเดินแบบเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยเดินมาแล้วก็มองแบบดูแต่งตัวสิอะไรเงี้ยคือแบบเราก็จะแบบรู้เปล่าว่าเงินเดือนพวกเราแบบเงินที่เดือนหาได้แต่ละเดือนเยอะกว่าเงินนั่นเยอะคืออันนั้นคือวัดกันที่เงินเดือนนะอย่างแรกอย่างที่สองคือวัดกันที่ภาวะความสุขสบายของตัวเขาเองกับครอบครัวเขาด้วยเพราะพิตตี้ทุกคนก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปครับเขาก็ต้องนำมาหาเลี้ยงไม่ได้มองพิตตี้นะแม้กระทั่งไอคนอย่างเงี้ยหนังหน้าเงี้ยหน้าหนวดๆเงี้ยครับทำงานก็มีคนมองครับโหจะหลบตีนเนี่ยครับแต่กูเป็นเจ้าของบริษัทนะครับกูเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงบรรดาครอบครัวพี่น้องกูได้นะครับซึ่งมันต่างกันเยอะนะครับสุดท้ายเราจะฝากอะไรกับน้องๆที่เขาอาจวันนี้อาจจะหลุดของไปบ้างฝากอะไรกับเขาบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องแบบสิทธิส่วนบุคคลนะฮะพูดยากมากคือเราไปแปะอะไรเขาก็ยากเนาะโอ้ใช่คือแบบสมมติถ้าเราไปนิดนึงอย่างบางคนแบบคือโชว์ขนาดเราเห็นอะเนื้อออกมาแล้วเราเป็นผู้หญิงเองเรายังแบบอื้อหืออย่างเงี้ยเออคือแบบพวกนี้มันแบบพูดยากคือมันอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนเงี้ยแต่ก็แบบบางทีเราก็อยากให้อยู่ในขอบไม่หรอกจริงๆเราโทษที่ตัวเขาไม่ได้ด้วยเราโทษสังคมไทยสมัยนี้อย่างแบบสมมติมีน้องที่เล่นบิ๊กไลท์ใส่ผ้าถุงไอ้ใส่ผ้าขนหนูแล้วก็เดินเนี่ยแล้วผ้าขนหนูหลุดเฮ้ยคนตามเป็นแสนอ่ะเข้าใจปะแล้วก็ดังคือคนอยากดูอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเลยเป็นผลทำให้ทุกคนที่อยู่ในแวดวงแบบเนี้ยเขาก็พยายามจะทำแบบนี้เพื่อทำให้มันมียอดติดตามมียอดฟอลโลว์เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมตีความได้คืออย่าไปโทษที่คนที่เขาทำให้คุณดูแต่ต้องถามตัวเองว่าคุณเองอ่ะคิดยังไง
นะครับเพราะหลายๆอย่างเวลาเราดูผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียทุกคนกระหน่ำด่ากระหน่ำซ้ำเติมต้องตั้งคำถามกับปัญหาตัวเองครับเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่มีปฏิกิริยาอะไรจากคนที่รับชมนะมันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายนะคือมันมีความต้องการแล้วมีคนทำเพื่อซัพพอร์ตความต้องการเพราะนั้นถ้าสมมติว่าจะด่าตัวเองก่อนจริงตัวคุณแม่เนี่ยไม่คือแบบด่าเขาแม่นึกออกปะอุ้ยเด็กนี่โชว์อะไรนู่นกดไลค์ด่ากันไลค์กดไลค์จะกดถูกปะเออแล้วกดแต่คือจริงก็อยากดูไงกดโอ้ยพวกแบบเนี่ยดูดีผู้หญิงแบบพิตตี้โชว์นมถามว่ากดฟอลกดไลค์กดตามดูทำไมก็กดคือตัวเองอ่ะก็เป็นไงนึกออกปะคือตัวเองก็เป็นแบบเป็นตัวแบบต้องการสิ่งหนึ่งที่พยายามจะบอกคุณผู้ชมคือมันหลากหลายครับวิธีคิดหลากหลายมุมมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าทุกคนที่คิดแต่คุณทุกคนที่ทำให้เหมือนคุณแย่เขามีเหตุผลเขามีตรรกะในความคิดที่ไม่เหมือนเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมนี้มันอยู่ได้ในหลายบรรทัดฐานนะความคิดร่วมกันอย่างหนึ่งคือเอาให้มันไม่ไปผิดศีลธรรมไม่ไปฆ่าใครตายนะครับไม่ทำใครเดือดร้อนพอแล้วนะนี่คือวิธีคิดที่เรามอบให้ในวันนี้นะครับนี่คือช่วงของ Positive Thinking by Sing Corporation นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสิงนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆแบบนี้ขอบคุณน้องอุ้ยด้วยที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนวิธีคิดอีกมุมนึงนะครับโอกาสหน้าจะน้องอุ้ยอีกนะครับในช่วงต่อไปในอีกรายการนึงในอยู่ใน Yes AM ก็ได้นะถ้าน้องมันหายตึงโบช่วงนี้หน้าตึงค่ะยังสงสัยว่าทำไมแบบพูดจาน้อยวันนี้พูดจาน้อยมากเลยปกติจะพูดจา นี่คือน้อยแล้วนะแล้วพูดจาช้าแล้วนะปกติพูดจาเร็วใช่ปกติพูดเร็วกว่านี้แล้วพูดเยอะกว่านี้วันนี้ตึงอ่ะเอาเป็นว่าติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้านะครับว่า Positive Thinking by Sing Corporation จะมีอะไรมานำเสนออีกนะครับแล้วก็ขอบคุณอุ้ยมากนะค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ changes. เป็นครั้งแรกที่นี่ครับผมกูก็มีนมมึงปิดเถอะพี่ขอดูใหม่โชว์ค่ะนี่โอ้โหเดี๋ยวนะคะขอคุณหน่อยโบราณท่านว่าผู้ชายใดที่มีขนหัวนมครึ่งผู้หญิงนั้นไซส์เอาผู้ชายคนนั้นเป็นฝันเปียกนะคะแนะนำว่ากลับบ้านไปดึงขนหัวนมออกให้หมดเออจะถอดแล้วถอดไม่ทันสนใจเขาไม่สนใจแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเอกครับค่ะชอยค่ะค่ะเป็นสามีภรรยากันยังคะยังค่ะตัดเดี๋ยวกูพิธีกรงานแต่งมึงสองคนอ่ะเหรอนั่นไงใครเปล่าใครเปล่าใครอ้าวใครคนวะพี่ก่อนมึงแต่งงานนอกสมรสเหรอนั่นไงอันนี้ป่ะเราจะให้เขาเล่าฉาแล้วเราเดินเถอะแนะนำตัวไหนใช้ตัวอะไรใจแจ๊ครับผมครับผมใครจะถ่ายรูปให้เอาตากล้องไปถ่ายรูปท่านแบกครับมีสีแดงคันไม่ใช่เหรอสีแดงคันมันด่างมาแล้วนี่ไปดิด้วยเหตุผลบางประการไม่พูดถึงรถละให้ขายของขายของผมมีอาชีพเสริมเป็นขนมปังครับมึงจะแฮชแท็กเยอะอย่างนั้นนะมันต้องแท็กเยอะครับขนมปังอะไรครับปังซิ่งแม่นาครับอืมฟังรู้ได้ยังไงติดตามทางเพจเลยครับแล้วติดต่อได้เลยครับทักกินบล็อกมาครับอืมใครหาไม่เจอเข้าไปเลยโพสติดตามเกียรติจะบอกว่าเค้กมะพร้าวอร่อยมากจริงหรอจริงไม่ได้ชิมไหมคะไม่เอามาค่ะหมดครับหมดแสดงว่าขายดีมากเฮ้ยทำสี่อันอ๋อสี่อันเป็นสี่อ๋อทำเดือนหนึ่งสี่อันว้าเขาออเดอร์เยอะจัดเออโอเคขอบคุณมากครับพี่ค่ะเขามีอะไรพี่คือจะบอกว่าพี่รู้จักกับน้องสองคนมาเยอะแล้วครับพี่รู้ว่าน้องมีของดีแน่นอนของดีอย่างเช่นอย่าให้เปิดอย่าให้เปิดเดี๋ยวรอเปิดขอทำมึงเปิดปุ๊บนะแม่งมีเรื่องแน่นอนไม่ใช่แกก็ไปลวนลามเขาอยู่เรื่อยเลยป้าเราไปคันต่อไปดีกว่าเรียบร้อยมากมันเรียบร้อยเลยหน้าตาไอ้พูดไปครับผมไอ้นะครับน้องไอ้ครับจากที่สีทองครับแก่ทีเด็ดผมก็คิดไม่ออกแต่เมียบอกว่าแต่งไงก็ได้แต่ข้างในรถต้องมีคาซีนลูก
ก็ยังติดอยู่เลยพี่ทาสีอยู่อะไรคะนี่ครับทาสีอ๋อคือใจใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ารักครอบครัวเมื่อกี้ถ้าไม่บอกว่าเมียอยู่มีเมียนี่จะผวาใส่แล้วนะตายตะกี้พี่ตายตะกี้แล้วไม่ผวาแล้วเดี๋ยวไอ้มึงเอาตายเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเมียหรือมึงผมจะตายมันออกช่องไหนวะอ๋อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูเอาลิงก์แปะหน้าเฟซกูเลยแทงมึงด้วยจะได้ไม่จ่ายค่าเคเบิ้ลชิปหายแล้วกูทีเด็ดไม่ค่อยมีอะไรครับก็รับส่งลูกรับส่งลูกเป็นคนรักครอบครัวครับน้องคนนี้น้องคนนี้รักครับน้องนี่รักมากเลยน้องนี่รักชื่อน้ำค่ะชื่อน่ารักแบบหนูไปแล้วไปงั้นเราก็ไปเออแหละเข้าเอวเดี๋ยวให้เข้าเอวมันของขาดมานานแล้วสองคนจำระเบียบวันก่อนเออระเบียบแนะนำตัวหน่อยพี่เก่งครับครับพี่เก่งครับพี่เก่งได้ข่าวตั้งวงไพ่เหรอหืมไม่รู้เดี๋ยวมุกอะไรไม่รู้กูมุกมั่วเออหนูชอบแฟนจังทำไมอ่ะลองน้ำรู้นะขอไฟออกเมียนักมวยเฮ้ยมันไม่รักคนหรอกมันรักถ้อยจริงคนแบบเนี้ยมันเห็นหนูหามานานแล้วสเปคคนเล็กเดี่ยวแบกของบ้านเลยเนี่ยเอาจริงเดี๋ยวเนี่ยเอาจริงชอบอ่ะนี่ชอบผู้หญิงใช่ไหมชอบอะไรเล็กๆมองอะไรวะชอบอะไรเล็กๆเราจะไม่คุยเรื่องรถเขาใช่ไหมคุยจบแล้วพลอยค่ะคันหนึ่งเฮ้ยแนะนำรถตัวเองหน่อยครับก็จะจีครับไม่มีอะไรบ้านๆเนี่ยครับส่งลูกบ้านเดียวค่ะส่งลูกเหมือนเดิมส่งลูกเหมือนกันครับลูกกำลังอยู่ในวัยกำลังโตเนี่ยลูกใช่หรอไม่ว่าคุณแม่เรียนนี่นี่เอ้ยจะบอกล่าสุดอะไรนะใช่ไหมวะที่บอกว่าขอ500 ซีซีขอพี่เก่งไม่อยู่ลูกโดนแกล้งแน่ขอ500ใครวะใช่หรออันนี้ขอ500 ซีซีเลยเหรอมันจะถึงนี่อะดิเข้าหัวมันอะเอออยากมีภาระอยากมีภาระอยากปวดหลังเออไปดีกว่า